จังหวัดยะลามอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาปัญจัดศิลักจากการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ครับที่ห้องประชุมศรียะลาอาคาร3ชั้น3าสารากลางจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้วาราัชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่4โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุม ท้งนี้จังหวัดยะลาได้ชี้แจงการประชุมถึงการจัดกิจกรรมที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดงานสำคัญที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนมิถุนายนและกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการต่อไปโดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31วัน ระหว่างวันที่12ถึงวันที่23พฤษภาคม2565ณสถานรณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน4รายคือนายซอบรีเจนีได้รับเหรียญทองกีฬาปัญจศิลัตประเภทปัญจศิลัตลีลาทีมชายนายอับดุลการิมคูลีได้รับเหรียญทองกีฬาปัญจศิลัตประเภทปัญจศิลัตลีลาทีมชายนายอาดิลัน เจ๊แมงได้รับเหรียญทองกีฬาปัญจศิรัตรประเภทต่อสู้รุ่นดีนายชาบีดีสาและได้รับเหรียญทองแดงกีฬาปัญจศิรัตฐประเภทต่อสู้รุ่นบีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายทราวุฒิช่วยเกิดเป็นบุคลากรที่มีผลการดําการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวกจนได้รับ การรองรับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกในระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,564ครับ